วันนี้เวลา 21:15 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลหนองบัวลำพูอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูทรงติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลอุทัยสวรรค์อำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาโดยนายสุวิทย์จันทวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูได้กราบบังคมทูลรายงานสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตรวมผู้ก่อเหตุจำนวน37คนในจำนวนนี้เป็นเด็กอายุระหว่าง2ถึง4ขวบรวม22คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ10คนซึ่งปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลหนองบัวลำพู5คนและโรงพยาบาลอุดรธานี2คนสามารถกลับบ้านได้แล้ว3คนทันทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับผู้ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์กับทรงรับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษในวันที่11ตุลาคมนี้ในการนี้พระราชทานกระเช้าเยี่ยมแก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมผู้บาดเจ็บจำนวน4คนซึ่งพักรักษาอยู่ในหอผู้ป่วยหนักได้แก่เด็กชายกันตพงษ์เสือนาอายุ4ขวบนางเจริญชัยเกริญอายุ56ปีเด็กชายชนัชชัยสมภารอายุ3ขวบและนายเมธาจิระปวรวิสุทธิ์อายุ75ปีโอกาสนี้ได้มีพระราชปฏิสันถารกับญาติผู้ได้รับบาดเจ็บทรงมีพระราชกระแสแสดงความเสียพระราชฤทัยโดยหมอรักษาดีที่สุดแล้วแต่ต้องใช้เวลาและทรงย้ำกับญาติว่าจะดูแลให้ดีที่สุดต่อจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตจำนวน47คนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทโดยได้พระราชทานกำลังใจให้เข้มแข็งมีสติต่อสู้กับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้เยี่ยมเยียนแล้วก็มาให้กำลังใจก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจรู้สึกเสียใจรู้สึกเศร้าสลดมากที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแล้วก็ความรู้สึกขอร่วมในความเศร้าโศกเสียดายเสียใจก็ไม่ทราบจะอธิบายยังไงเข้าใจแล้วก็มีความรู้สึกร่วมมันก็เป็นเหตุที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็ถ้าเผื่อมีอะไรเดือดร้อนลำบากก็จะให้ความสะดวกช่วยเหลือดูแลขอแสดงความเสียใจแล้วก็ไม่มีคำไหนที่มาแทนคำว่าเสียใจได้ก็ขอให้เป็นขอให้กำลังใจของพวกเราอย่าเข้มแข็งเพื่อวิญญาณน้องๆเขาจะได้มีความสบายใจว่าญาติครอบครัวเขาก็เข้มแข็งมีชีวิตต่อไปพอถึงเวลาเราก็บำเพ็ญกุศลให้กันก็จะได้มีการสวดมนต์มีการทำบุญเพื่อให้อุทิศส่วนกุศลให้น้องๆได้จากไปแล้วก็ในเวลาเดียวกันก็เป็นการบำรุงขวัญกำลังใจของเราก็เสียใจที่เรื่องร้ายมันเกิดแต่มันก็เกิดตอนนี้เราก็จะทำยังไงให้มันดีที่สุดแล้วดีๆได้ที่จะได้มีกำลังใจกันต่อไปแต่ไม่ดีเหมือนกันจากนั้นเวลา 22:16 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงพยาบาลอุดรธานีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีส่งเยี่ยมเด็กชายกฤษกรเรืองเจริญอายุ3ขวบที่ได้รับการผ่าตัดสมองเมื่อค่ำวันที่6ตุลาคมซึ่งขณะนี้อาการปลอดภัยแล้วแต่ยังคงต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และนายกำธรทองโคตรอายุ21ปีที่เข้ารับการผ่าตัดบริเวณกระดูกคอโอกาสนี้พระราชทานกระเช้าของเยี่ยมเพราะมีพระราชดำรัสพระราชทานกำลังใจแก่ทั้งสองครอบครัว
การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทรงติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้ด้วยทรงห่วงใยส่งเข้าพระราชฤทัยถึงความสูญเสียและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจกับครอบครัวผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียชีวิตและประชาชนชาวจังหวัดหนองบัวลำภู